มาดูสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างนะคะอย่างที่ออสเตรเลียก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจนทำให้เกิดสึนามิขนาดเล็กที่บริเวณชายฝั่งตอนกลางของรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็สร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำอยู่แล้วก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะส่วนที่บราซิลนะครับก็มีรายงานเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะที่นครริโอเดจาเนโรนะครับมีรายงานเรื่องของดินถล่มตามมาจนกระทั่งไปปิดทับเส้นทางในบางจุดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนครับซึ่งเรื่องนี้นะคะด้านของทางการนครริโอเดนาเจโรได้เปิดเผยค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า16รายสูญหายอีก 8-10 คนนะคะหลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในรัฐริโอเดนาเจโรซึ่งนอกจากนี้นะคะพายุฝนก็ยังทำให้เกิดดินถล่มปิดถนนระหว่างนครริโอเดนาเจโรกับเมืองอังกาดรอสเรอิสโดยรัฐบาลท้องถิ่นต้องประกาศห้ามไม่ให้รถวิ่งเข้าไปในบริเวณดังกล่าวทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองอังกาดรอสเรอิสเปิดเผยว่าตัดสินใจปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเพราะหน่วยกู้ภัยไม่อาจรับประกันความปลอดภัยหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงทำงานนับตั้งแต่วันที่31มีนาคมแล้วก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกระหน่ำพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐอย่างหนักขณะที่เมืองอังกาดรอสเรอิสเองมีการวัดปริมาณน้ำฝนในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มากถึง655มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดของเมืองโดยชาวเมืองบอกว่าไม่เคยเห็นฝนตกหนักอย่างนี้มาก่อนตลอด30ปีที่อยู่ในเมืองนี้เพราะฝนตกหนักก็ทำให้บ้านพังทลายหลายหลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของบราซิลก็คาดหมายว่าจะมีฝนตกหนักในริโอเดนาเจโรและพื้นที่อื่นๆไปอีก 2-3 วันซึ่งทางการได้ออกคำเตือนให้ประชาชนระวังน้ำท่วมและโคลนถล่มค่ะไปดูภาพที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียกันต่อเลยนะคะเป็นการเกิดคลื่นแปลกซัดเข้าฝั่งชายหาดอโวคารัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่หลายคนกำลังอยู่บนชายหาดแล้วก็ตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่าสึนามิขนาดเล็กโดยคลิปดังกล่าวเผยแพร่โดย Rene Immersion โดยเขาบอกว่าพบคลื่นน้ำทะเลไหลทะลักขึ้นไปจากชายฝั่งลึกเข้าไปถึงบนฝั่งอีกหลายร้อยเมตรโดยทางการต้องมีการเตือนให้ระวังคลื่นซึ่งเป็นอันตรายตลอดแนวชายฝั่งเมื่อสุดสัปดาห์และก็ยังเกิดสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ที่ชายฝั่งออสเตรเลียเนื่องจากเกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมแรงส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดนะคะว่าสึนามิขนาดเล็กนี้จะเชื่อมโยงกับการเกิด after shock จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 นอกชายฝั่งประเทศนิวแคลิโดเนียซึ่งอยู่ห่างจากออสเตรเลียประมาณ 1,500 กิโลเมตรหรือไม่หรือจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ลานีญาหรือเปล่าค่ะโดยเหตุคลื่นขนาดใหญ่นี้นะคะก็ยังเกิดที่ชายหาดบอนไดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของซิดนีย์ในออสเตรเลียก็เป็นภาพนะคะคลื่นสูงซัดชายหาดบอนไดไปจนถึงลานจอดรถทางเหนือนะคะของหาดซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเกิดลมกระโชกแรงและคลื่นขนาดใหญ่ที่บริเวณจุดต่างๆที่ให้นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรวมไปถึงชายหาดทางตอนเหนือของเมืองซิดนีย์ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ